แม่สอดสนธิกำลังตำรวจทหารปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วง7วันอันตรายเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันตำรวจเอกมานัสสอนประพันธ์รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตากเป็นประธานในการปล่อยกำลังทุกภาคส่วนกว่า300นายออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในช่วง7วันอันตรายเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรฝั่งตะวันตกประสานงานสนธิกำลังร่วมกับทหารสมาชิกอส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปล่อยแถวครั้งนี้ทั้งนี้ในการระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งการป้องกันและการปฏิบัติการในเชิงรุกมีการตั้งด่านตรวจและสกัดจับกุมผู้กระทำความผิดรวมไปถึงการเข้าตรวจตราตามร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมานอกเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่ยวดยานพาหนะรวมทั้งการกวดขันการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติจราจรอย่างเข้มงวดในเส้นทางสายหลักและสายรองเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งแต่ละปีมักจะมีอุบัติเหตุจากการเมาสุราขับรถเร็วรวมถึงกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆออกมาเคลื่อนไหวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยหมดเขาตรงเลิกแถว